สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Lovely Sakura เนื่องด้วยคอมเมนต์นี้ทำให้พี่แตงกวาเนี่ยถึงกับนั่งไม่ติดเลยว้า wow. ตอนนี้รถวิ่งเยอะมากเลยใช้ไมค์ตัวเก่านะคะจะได้ไม่ดูดเสียงรบกวนมากเกินไปเสียงอาจจะดูทุ้มๆนะคนไหนที่รู้อยู่แล้วแต่ยังเข้ามาดูเนี่ยก็ขอขอบคุณที่ช่วยยอดวิวค่ะแต่คนไหนยังไม่รู้ไปดูพร้อมกันเลยนี่คือบ้านต้นไม้ของสถานที่ตั้งแคมป์ซึ่งอยู่ฝั่งลานซากุระค่ะจะบอกว่าเข้าได้หลายทางแต่สาเหตุที่เลือกทางหลังบ้านต้นไม้ต้นนี้เพราะว่ามันเส้นทางสั้นที่สุดใครใจร้อนจะบินไปเลยก็ได้นะคะแต่ที่พี่ไม่บินเนี่ยอยากให้เห็นเส้นทางที่แม่นยำเส้นทางสีขาวเล็กๆนี่เลยเข้าไปเลยค่ะเนื่องด้วยเป็นทางแคบใช้ได้แค่จักรยานหรือไม่ก็มอเตอร์ไซค์ค่ะให้เราไปตามทางเรื่อยๆเลยนะคะโดยมันจะผ่านพื้นที่โล่งก่อนที่จะถึงจุดหมายข้างหน้าคือพื้นที่โล่งผ่านเรียบร้อยจะถึงแล้วค่ะลืมบอกไปอวตารตัวนี้เนี่ยคือพ่อหนุ่มจูนิเบียวนะคะซึ่งเรื่องนี้จะพบกันวันอาทิตย์น่าจะเป็นพื้นที่เดียวกันกับที่น้องเขาบอกนะตรงต้นคริสต์มาสที่เห็นนั่นคือถึงแล้วค่ะส่วนเส้นนี้ไม่ใช่นะมันเป็นทางเข้าอีกทางนึงถึงแล้วค่ะจุดสังเกตด้านหน้าซ้ายมือจะมีต้นคริสต์มาส3ต้นเรียงกันแน่นอนมันคือถ้ำลับแต่จะเป็นถ้ำอย่างไรนั้นเข้าไปสำรวจดูเลยด้านในเป็นถ้ำโล่งๆที่มีผนังเตี้ยๆค่ะซึ่งมีห้องแยกซ้ายขวาอย่างละห้องเป็นแบบนี้เลยค่ะซึ่งคล้ายๆกับถ้ำก่อนหน้านี้ส่วนฝั่งโน้นก็เป็นแบบเดียวกันนะคะเชื่อว่ามีหลายคนที่ยังไม่รู้เพราะมันไม่ได้ระบุเอาไว้ในรายการเป็นการทำคลิปที่สู้ชีวิตมากเพราะต้องอาศัยจังหวะรถว่างพูดทีละประโยคดังนั้นถ้าเพื่อนน้องๆคนไหนยังไม่รู้เนี่ยนอกจากกดไลค์ให้พี่กดแชร์ไปให้เขาเลยส่วน FC ใหม่ยินดีต้อนรับค่ะช่องเรามีการ์ตูนหลากหลายเรื่องให้ดูถ้าชอบเนี่ยก็ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ